มาค่ะเพื่อนๆค่ะมิวก็จะลงโหระพานะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะอันนี้เป็นโหระพาบ้านเราอ่ะมีทั้งสีนี้แล้วก็สีม่วงแบบนี้นะคะเห็นไหมมาจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรดน้ำกันนะคะเปิดน้ำก่อนวิวลงอย่างละ2แถวอ่ะไม่ได้ปลูกเยอะเนาะปลูกแค่พอกินอ่ะเอ้ยน้ำทำไมไม่ไหลเลยบรรยากาศดีนะคะหลังบ้านวันนี้เสียงนกเสียงกาอันนี้ยังไม่ได้ลงดอกไม้นะคะดูราปาปาริเริ่มโตแล้วนะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยอ่ะเนาะรดน้ำเสร็จแล้วจ้าดอกไม้มิวยังไม่ลงนะคะอันที่สวยๆอ่ะมันหมดอันเนี้ยที่ปลูกปีที่แล้วไม่สวยเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศแถวๆหลังบ้านนะคะอันนี้ยางรถสามีเนาะยังแว็กไม่หมดนะคะอีก3ล้อก็เอาไปเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาปลูกผักอีกนะแต่วันนี้พอก่อนหนาวต้นหอมก็ยังเหลือนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่กระถางนี่แหละปลูกไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านบรรยากาศดีนะตรงนี้ล็อกไม่ได้นะคะมันพังอ่ะเห็นไหมเวลาล็อกตอนที่โจรขึ้นบ้านนะคะเขาก็มาทางหลังบ้านนี่แหละแล้วก็งัดประตูหลังบ้านนะคะอุ้ยหลุดเดี๋ยวใช่มีกะมาซ่อมนะคะเห็นไหมใส่ไม่ได้เดี๋ยวให้สามีมาซ่อมตอนโจรขึ้นบ้านเนาะตอนนั้นนะคะตอนที่สามีกลับไทยตอนปีแรกปี2016เนี่ยเขาก็เข้าไปทางหลังบ้านนี่แหละนู่นงัดประตูหลังบ้านตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ตรงนู้นนะเห็นไหมดอกไม้มันขึ้นแล้วตอนนี้นะคะตอนแรกนะตอนนี้มันเป็นพุ่มไม้แต่เขาตัดออกแล้วนะคะนี่ดอกไม้สวยมากเลยหลังบ้านนะคะ
เนี่ยเต็มเลยนะคะนู่นไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรแต่สวยมากอะมันขึ้นทุกปีนะคะไม่รู้มันเกิดขึ้นธรรมชาติหรือว่าเขาเอามารวยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยขึ้นเต็มเลยนะคะนู่นน่าจะขึ้นตามธรรมชาตินะดอกนี้สวยอะหลังบ้านเด้อไปหาเข้าบ้านคืนเงียบมากเลยเนาะเพราะว่ามีอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไปทำงานนะคะสามีอะไปทำงานเราก็อยู่บ้านคนเดียวอันนี้ซื้อมายังไม่ได้ปลูกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกถั่วปลูกถั่วนะคะนี่นะคะคือถั่วเนาะที่หมิวจะปลูกนะเป็นถั่วลันเตานะคะเป็นแบบนี้อันเนี้ยซื้อมาในราคา1ยูโรนะคะ1ยูโรนิดๆนะก็ตีเป็นเงินไทยน่าจะแพ็คละ40บาทนะคะนี่เห็นมั้ยก็จะเอาไปเพาะต้องแช่น้ำก่อนนะประมาณ1คืนนะคะนี่เป็นประมาณนี้นะแต่น่าจะไม่ใช่วันนี้นะคะหมิวกินถั่วงอกที่หมิวเพาะก่อนหน้านู้นให้หมดก่อนนะแล้วค่อยเพาะอันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารอินเดียนะคะเพื่อนๆค่ะก็สามีเลิกงานมาก็จะได้กินเลยเนาะอันนี้เป็นไก่ที่แบบแช่แข็งนะก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาหมักเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะใส่พริกไทยสูตรนี้หมักไก่นะคะไม่หมักก็ได้ก็คือเอาไปใส่พริกไทยในตอนที่เราไปผัดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะแล้วก็ใส่เกลือนะคะนี่กับปริมาณเอาเนาะวันนี้นะคะใช้ซอสนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่หาซื้อได้ตามพริสมานะถ้าใครอยู่ในฟินแลนด์เนาะถ้าใครอยากลองชิมนะคะอยากลองทำดูเนาะก็มีตามพริสมาตามซิตี้มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกันนะคือจะเอาไปหมักด้วยกันกับเนื้อไก่นะนิดนึงแล้วก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตใช้ของอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆโยเกิร์ตมันอยู่ในช่องแช่แข็งช่องฟิตตู้เย็นนะคะมันก็เลยเป็นแบบแข็งใช้กระทะเดิมนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทอดไข่ไปอันดับแรกนะคะก็ใส่เนยลงไปค่ะเนยสามีไปทำงานนะคะเลิกงานมาก็จะได้กินอาหารอินเดียจ้าเสียงเครื่องล้างจานนะคะดังมากเลยเนาะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปผัดเผลอแป๊บเดียวไหม้เลยนะคะใส่ไก่ลงไปจ้าต่อไปนะคะก็จะมาใส่ซอสนะคะ
วันนี้หมูจะใช้แค่ครึ่งขวดนะคะเพื่อนๆค่ะแวะเติมน้ำไปด้วยนะคะเติมน้ำมะเขือเทศจ้าเดี๋ยวจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลนะคะ2ช้อนแล้วก็จะเติมน้ำมะนาวเพิ่มอีก1ลูกนะคะเพราะว่ารสชาติของอาหารอินเดียมันจะแบบเปรี้ยวหวานเค็มนะคะนี่ก็เสร็จแล้วหมิวก็กินคู่กับข้าวหอมมะลิธรรมดานะคะวันนี้เพราะว่าข้าวอินเดียหมดมิกะเลิกงานมาแล้วนะคะเหนื่อยมากแต่ไหนง่วงนอนตอนนี้1 ทุ่มแล้วนะคะเลิกงานมาแล้วจะมาตักข้าวให้สามีนะคะเขาไม่เอาเยอะนะคะคือเอาพอดีพอดีนี่หมิวยังไม่หิวนะคะก็จะตักให้เขาก่อนหมิวจะไปดูหนังเพราะว่าติดหนังมากติดละครอ่ะละครมาแล้วอันนี้ก็คือหน้าที่ของหมิวนะคะก็คือทำอาหารให้เขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเมียแหละเนาะที่จะต้องทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องทำอ่ะคือซื้อเขากินนะคะบ้านเราสบายสุดแล้วไม่ต้องทำอาหารตามสั่งเยอะแยะเสร็จแล้วข้าวเยอะไหมอร่อยไหมกินข้าวนะคะหมิวก็ยังไม่หิวเนาะหมิวก็นอนดูทีวีนะคะดู YouTube เนาะเพราะว่าตอนนี้ละครกำลังมานะคะจะมาเตรียมอาหารให้สามีพรุ่งนี้นะคะทำงานตอนเช้าเนาะหมิวก็จะห่ออาหารอินเดียนี่แหละไปให้นะคะหมิวจะทำกับข้าวทุกวันเลยนะเหมือนทำตอนเย็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ห่อไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะแล้วก็เขาก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ตอนเช้าก็เอาใส่ถุงนะคะไปกินที่ทำงานก็จะใส่ด้วยกันเลยนะคะไม่ได้แยกถุงเนาะแล้วก็จะเอาขนมปังให้ด้วยนะคะประมาณนี้นะจ๊ะนี่ก็จะมาทำขนมปังให้สามีนะคะใส่เนยคนฟินก็จะชอบกินรูชเลปะมากเลยนะที่เป็นไอขนมปังแข็งๆแบบนี้นะคะมีเยอะมากเลยนะไม่รู้กินเข้าไปได้ไงแข็งจะตายนะกัดไปทีนึงเคี้ยวจนโอ้โหจนเขาเรียกอะไรเมื่อยปากอ่ะเคี้ยวจนปากจะเป็นตะคริว
มันแข็งมากเลยแต่เนี้ยมันอ่อนนะคะอีกแบบนึงแข็งมากมีหลายแบบนะคะรุ่ยสเล็กอะคะแล้วก็นี่ขนมปังนะขนมปังคนฟินก็จะกินสไตล์แบบนี้นะอาหารเช้านะก็จะมีขนมปังแล้วก็จะใส่ชีสแล้วก็แฮมนะคะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศประมาณนี้นะคะอาหารเช้าเขาเนาะก็ไม่มีอะไรบ้างแล้วก็โจ๊กเขาก็โอ้โหจืดมากเสร็จแล้วใส่ถุงนะคะมิวนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยเด้อนี่แค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีส้มด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะส้ม2ลูกเนาะแล้วก็กล้วยกล้วยนี่นะคะก็คืออาหารของสามีวันพรุ่งนี้นะคะที่เขาจะไปทำงานนะคะที่นี่ส่วนอาหารนะคะมิวก็จะทำทุกวันเลยนะคะอาหารจะทำตอนเย็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แพ็คไว้นะคะทำทุกวันเลยแบบร้อนๆนะคะก็แพ็คไว้ให้เขาก็แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า